เอาครับไปดูคู่แรกดาวสยามกับธีรชัยนะครับชกเสร็จเราก็จะเห็นคะแนนทันทีครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมการต่อสู้การตัดสินนะครับมีแต่หน้าแข้งมาแล้วใจตรงกันเลยครับนกเตะซ้ายต่อยเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายครับแม่เหมือนกันทั้งคู่เอ้าซ้ายมาธีรชัยโอ้โหยกจังหวะนี้ครับแม่มีหมัดสวนขึ้นไปด้วยครับมาแล้วครับอาวุธเริ่มออกแล้วนะครับเริ่มมาแล้วครับอาวุธสับล่างคนหนึ่งสับบนครับต่างคนต่างช่วงครับถือว่ายังอยู่ในเกมทั้งคู่ครับดาวสยามนี่เปิดเกมแล้วครับเปิดเกมรุกโอ้โหต่อยตะอกวางแข้งซ้ายตามเข้ามาธีรชัยสวนซ้ายคืนมาแข้งหนึ่งครับเอ้าลุยต่อครับยังไม่ยอมความพยายามยังมีครับแข้งซ้ายเปิดทางโอ้โดนมาซ้ายหน้าหงายเลยจิ้มซ้ายศอกซ้ายครับอย่าไปวนไปอย่าไปง้างจะต่อยชาวบ้านนี่อย่าไปประกาศเขาครับไม่ต้องง้างครับต่อยเลยครับแม่จะตีหัวชาวบ้านนี่ไม่ต้องมาประกาศครับเดี๋ยวเขาตั้งรับเสียก่อนครับเห็นแล้วครับถึงหลบได้ทันครับก็ต้องชื่นชมความพยายามของดาวสยามแล้วครับแม้ว่าจะอัดกดดันครับแต่ว่าเขาเองก็พยายามนะครับดูครับพยายามจะเปลี่ยนหมัดเดินให้เร็วขึ้นแต่ว่าดูครับแม่ทางด้านธีรชัยนี่เริ่มเก๋าแล้วครับก็ต้องบอกว่าทางด้านของธีรชัยได้เปรียบแล้วครับ30-29 30-28แล้วก็29-29ครับพี่นกครับข้อสำคัญครับต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับมั่นใจในตัวเองครับคะแนนเป็นตัวตั้งอาวุธเป็นของจริงครับนี่ครับนำมาในป๊อกเดียวหล่นได้นะครับไม่ใช่แน่มาได้โอ้ยไม่ยกที่แล้วนี่ดาวสยามพยายามส่งสัญญาณต่อยครับโยนได้ชัดเจนมากขึ้นครับดูจะบางกว่านะครับแต่ว่าอาวุธคมแม่นนะครับธีรชัยนี่ครับเสียบครับจังหวะความเร็วหลักเหลี่ยมนี่ดูดีแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับทางด้านของธีรชัยครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดาวสยามเกี่ยวจิ้มท้องไปทีนะครับขวางหน้าเสียบไม่ได้ครับติดกำแพงสุโขทัยแล้วครับพี่นกเอาละครับสนุกครับคู่แรกเปิดหัวนะครับเดี๋ยวนี้ครับดาวสยามจับได้ที่โดนแข้งซ้ายครับดาวสยามเป็นสุภานันยังเหมือนเดิมครับใหญ่ใหญ่น้ำหนักเยอะๆนี่มันอาวุธมันอร่อยครับเต็มปอดเต็มคำเต็มรูดครับแต่ละดอกนี่มันสั่นสะเทือนซางเลยครับเอาลุยต่อครับดาวสยามยกที่ผ่านมาในเกมคู่กี้สูสีโอ้ศอกซ้ายเบาหรือเปล่ายังไม่หยุดเลยว่าพยายามจะเอาคืนโอ้โหแม่หัวจิตหัวใจนี่แข็งแรงเหลือเกินครับดาวสยามครับก็อย่าผ่อนนะครับมาสังเวียนนี้ต้องขยันครับเติมเต็มให้ตลอดครับโอ้ยเกือบร่วงครับแม่เอาละครับมันวนแห่ดอกท้ายครับโอ้ปลายนี่อ่อนยวบเลยนะครับเอาครับดาวสยามแม่ถ้าเป็นเรือพายก็จับเข้ามาแล้วจับเข้ามาแล้วครับเอาละครับชักยุ่งครับแบบนี้ครับเพลงได้ดีครับนี่แหละครับความพยายามไม่เคยทำร้ายใครครับดาวสยามลุยเข้าไปธีรชัยพยายามถีบตีกันเชียงวนออกไปครับไม่ปะทะไม่แลกไม่บวกนะครับดักแทงโอ้แม่แทงขาสวยครับพี่นกโอ้สุดหวั่นจริงๆครับคู่นี้โอ้โหนี่ครับแม้จะโชว์คะแนนก็ยังมีความหมายนะครับอีกนิดเดียวเบียดไม่เบียดผ่านไม่ผ่านติดพยายามจะเร่งครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับต้องชื่นชมทั้งสองคนครับแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของหัวจิตหัวใจแล้วก็แสดงให้เห็นถึงใจที่สู้ดีเหลือเกินครับนี่แหละครับโอ้โหมุมปากเหมือนจะฉีกด้วยนะครับมุมน้ำเงินดูภาพช้าครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่เข้าไปวางแข้งซ้ายคืนครับแม่ไปซ้ายต่อยซ้ายนี่แม่นครับธีรชัยแต่ว่าเจอศอกเข้าไปก่อนครับทางด้านของดาวสยามเป๋ก็ไม่ท้อครับนี่ครับทำท่าจะเอียงเอียงครับแต่ว่ามีอยู่ช็อตนึงครับช็อตนี่แหละครับโอ้โหก้นเตี้ยแล้วก็มุมปากนี่ฉีกไปเลยนะครับดูครับปัดแล้วฟันนะครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับคู่นี้ถือว่าแกร่งครับทางด้านของธีรชัยโดนเต็มๆครับแค่สุดครับยังอยู่ได้เดี๋ยวต้องไปลุ้นคะแนนครับกรรมการด้านล่าง3ท่านกรรมการชัยวัฒน์ศรีวัฒนาครับกรรมการจิรศิลป์จิระรัศกุลและกรรมการชัยยุทธขำนเรศครับนี่ครับแฟนมวยชาวต่างชาติครับแม่ยิ้มมีความสุขแล้วครับได้เห็นอาวุธของมวยไทยบีบหัวใจพอสมควรครับเรายังไม่รู้นะครับนอกจากประธานเทคนิคแล้วก็คณะกรรมการรวมคะแนนด้านล่างนะครับ Blue Corner ธีรชัยภารดรเจม